สวัสดีครับความเชื่อในสมัยก่อนทุกคนเชื่อว่าอารยธรรมจากเมืองพระนครหรือจากประเทศกัมพูชาปัจจุบันแผ่ขึ้นมาด้านบนเข้าสู่อีสานและภาคกลางคือจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริงที่ว่าสิ่งก่อสร้างเช่นปราสาทของต่างๆกลับพบว่าเกิดที่ภาคอีสานในดินแดนสยามมากกว่าดินแดนส่วนล่างในกัมพูชาเช่นปราสาทวัดภู ปราสาทพระวิหารปราสาทพนมรุง้งปราสาทหินที่หมายล้วนแต่เกิดก่อนปราสาทนครวัดเกิดก่อนปราสาทบายยนในเมืองพระนครถมยิ่งการค้นพบสิ่งก่อสร้างที่เขาพลังนอกเมืองศรีเทพเพชบูรณ์ที่มีก่อนปราสาททั้งหลายทําให้กัมพูชาและชาวไทยแปลกใจไม่ใช่น้อยรวมทั้งกุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านนนวัดที่โคราชมีอายุย้อนไปไกลถึง4,500ปี ถ้านับถ้ำโบราณที่พบในลำปางมีมนุษย์อาศัยอยู่เมื่อห0,000นปีมาแล้วรวมทั้งพบซากกระดูกไดโนเสาร์ทำให้รู้ว่าดินแดนแถบนี้มีผู้คนอยู่อาศัยมานานภาคอีสานเป็นแหล่งทรัพยากรมีแหล่งแร่มีการถลุงโลหะทำเครื่องใช้สำริจมานานจนกระทั่งเข้าสู่ยุคเหล็กสิ่งนี้แหละสำคัญเพราะเหล็กเอามาทำอาวุธทำดาบได้แข็งแกร่งถิ่นใดที่มีแร่เหล็กมากจะมีอำนาจมากเช่น ชนชาติทิ่ตายในตะวันออกกลางดินแดนเมโสโปเตเมียที่สามารถทำอาวุธทำดาบเหล็กได้ไปรบที่ไหนก็ชนะอีสานของไทยมีสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะที่พิมายเกลือสินเทาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการถนอมอาหารโรงงานทำเกลือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่พิมายนะครับเกลือที่กล่าวถึงคือเกลือปรุงทิพย์ผมไปดูงานที่โรงงานนี้มากกว่าสิบครั้ง ผมจะไม่เล่ากระบวนการว่าเป็นอย่างไรผมดูมาหมดแล้วรวมทั้งหลุมที่เจาะห่างกัน50เมตรเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมที่หมายจึงเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมเมื่อมีชาวอินเดียใต้เข้ามาพร้อมกับนำาศาสนาฮินดูเข้ามาและนำภาษาสันสกฤตเข้ามาด้วยเมื่อรวมเข้ากับคนท้องถิน่นจึงสามารถสร้างอารยธรรมขึ้นที่นี่ได้รวมถึงบริเวณใกล้เคียงเช่นประโคนชัยบุรีรัมยเพชรบูรณ์ สุรินทร์ศรีสเกตรพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองเกิดมาก็เห็นปราสาทพนมรุง้งปราสาทหินที่มายและนำรูปแบบปราสาทหินที่มายไปสร้างนครวัดในสมัยต่อมาปราสาทเก่าแก่ที่สุดในไทยคือปราสาทภูมปนที่จังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันก็ยังอยู่ปราสาทนี้สร้างด้วยอิฐปราสาทโบราณสร้างด้วยอิฐก,ก่อนที่จะใช้หินทรายเพราะอิฐหาง่ายกว่าแต่เมื่อมีความเชี่ยวชาญ และมีแหล่งทรัพยากรก็เปลี่ยนมาใช้หินทรายโดยใช้หินลูกรังเป็นฐานการใช้หินทรายสามารถแกะสลักตัวอักษรเล่าเรื่องสมัยนั้นให้รู้ได้สมัยแรกๆใช้อักษรปัลละวจารึกเป็นภาษาสันสกฤตผู้สลักอักษรผู้อ่านจะต้องเป็นพราหมณ์อ่านออกเขียนได้จารึกแบบนี้มีอยู่ทั่วไปในประเทศใกล้เคียงทั้งในพมา่าเวียดนามและในกัมพูชาปัจจุบันชาวบ้านอ่านไม่ออกไม่รู้เกี่ยวกับภาษานี้ ผู้นำผู้มีบารมีที่อยู่ในดินแดนด้านบนต้องขยายอิทธิพลไปสู่ดินแดนฟูนันฟูนันเป็นเมืองเมืองหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นอาณาจักรใหญ่โตแบบที่เราเคยเห็นในแผนที่เมืองที่สำคัญคือเมืองออกแอวเป็นเมืองท่าทำไมไม่ขยายดินแดนมาทางภาคกลางของสยามเพราะตรงนี้เป็นอ่าวไม่อยู่ในเส้นทางการเดินเรือจากอินเดียไปจีนบริเวณหมู่เกาะมาละกาจึงเป็นดินแดนเป้าหมาย ที่จะต้องเข้ามามีอิทธิพลในบริเวณนี้ผู้ที่ลงไปดินแดนนี้ก่อนคือตระกูลจิตรเสนเมื่อสามารถยึดฟูนันได้ก็เริ่มตั้งหลักแหล่งสร้างปราสาทธนมดาเป็นแห่งแรกในฟูนันปราสาทที่สร้างร่วมสมัยกับเขาคลังนอกที่สีเทศเพชรบูรณ์จากนั้นจึงเดินทางจากที่หมายลงไปและสร้างปราสาทในดินแดนข้างล่างสมัยนั้นคำว่ากัมพูชาย,ยังไม่เกิดชาวเขเมรยังเป็นแรงงานสร้างปราสาท ผู้ที่สร้างเป็นชาวขอมและกุยชาวกุยเป็นคนท้องถิ่นส่วนชาวขอมมีแขะกกาลิงคขจากอินเดียใต้เข้ามาร่วมด้วยปราสาทสมัยแรกๆรกรูปสลักในปราสาทมีหน้าตาเป็นแขกวันนี้เล่าให้ฟังไม่ยาวมากขอปิดท้ายว่าขมนเป็นแรงงานพะะูดภาษาอินโดมาเลเมื่อมาทำงานกับชาวขอมก็พูดภาษาขอมปัจจุบันคิดว่าเป็นภาษาของตัวเองระยะเวลาที่พูดภาษาขอมมาราว1 5 0่าปี ส่วนอีสานใต้พูดมา5,000ปีแล้วฝรั่งเศสทำให้ชาวอีสานใต้เข้าใจว่าตัวเองพูดภาษาเขมรวัฒนธรรมของเขมรการแต่งงานแบบพระทองนางนาคเจ้าบ่าวต้องจับชายสบายเจ้าสาวมีแต่ในเขมรส่วนล่างเท่านั้นวัฒนธรรมนี้ไม่สามารถแพร่เข้ามาถึงชาวของสามจังหวัดอีสานใต้ได้สรุปคือชาวเขมรเป็นทาสของขอ,งของมานานแล้วตั้งแต่สมัยสร้างปราสาทในกัมพูชา เวลาผ่านไปเป็นพันปีนักวิชาการของไทยกลับไปเป็นทาสของเขเมรแปลกแต่จริงไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ